นุนโดย CG Plus 4G ที่ดีที่สุดจาก True Move Edge สวัสดีครับสวัสดีค่ะได้เวลาของ Good Morning Insight แล้วครับเช้านี้นะคะหลากหลายข่าวรออัปเดตข่าวกันนะคะกับและพี่กฤตค่ะใช่แล้วนะครับเช้าวันนี้ยังไงล่ะ Insight Newspaper วันนี้รอติดตามนะครับกับอนาคตในการทำงานของน้องเกรซการกล้าวที่เห็นว่าสัญญากับทางช่อง7ใกล้จะหมดแล้วเดี๋ยวไปถามกันว่าอนาคตเนี่ยจะยังอยู่ต่อหรือจะไปไหนเพราะว่าช่วงนี้ก็อย่างทราบกันดีมันจะมีช่วงนึงที่นักแสดงเนี่ยกระโดดไปช่องนั้นช่องนี้เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาน่าจะรอถามจากเธอกันนะครับใช่ค่ะส่วนของ Insight Online นะคะอัปเดตกันค่ะกับคุณทินและคุณชลลี่นะคะพิธีกรจากช่อง TNN นะคะเห็นบอกว่าก่อนหน้านี้แอบไปวิวากันแบบเงียบๆแต่ว่าเดี๋ยวเขาเตรียมประกาศเรื่องดีนะคะเตรียมกลับมาฉลองอีกครั้งด้วยค่ะใช่แล้วนะครับและช่วง Insight Hot News วันนี้นะครับมีการประกาศผลรางวัลนะ The Guitar Mag Award 2017มาฝากกันเดี๋ยวลุ้นกันครับว่าใครจะได้รับรางวัลอะไรไปบ้างครับค่ะเริ่มที่ช่วงแรกกันก่อนนะคะกับ Insight Newspaper ค่ะเริ่มต้นข่าวแรกของเราจากคมชัดลึกกันนะครับเรื่องราวของน้องเกรซการกล้าวนะกับ อนาคตนะครับว่าจะอยู่หรือไปกับทางช่อง7เพราะเห็นว่าสัญญากำลังจะหมดด้วยเดี๋ยวไปถามเธอกันนะครับและเป็นอีกหนึ่งนักแสดงสาวที่เรียกว่าเป็นลูกหม้อของวิกหมอชิตนะสำหรับเกรซการกล้าวนะครับซึ่งมีข่าวแว่วมาว่าเธอเนี่ยใกล้จะหมดสัญญากับทางช่องแล้วนะก็เลยต้องถามนิดนึงว่าทิศทางแล้วก็ในอนาคตเนี่ยจะมีอย่างไรเกิดขึ้นนะครับเธอบอกว่าสัญญาเนี่ยหมดปลายปีตอนนี้คนอาจจะมองว่าเกรซหายไปแต่จริงๆไม่ได้หายนะกำลังจะมีละครพอดีเขาเลื่อนเปิดกล้องเปิดแน่นอนปลายเมษายนตอนนี้ก็คุยกันไว้2เรื่องนะครับที่น่าจะเปิดพร้อมกันเรื่องสัญญาก็มีการคุยกับทางช่องตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับเราก็ดูความเป็นไปนะดูใกล้ๆในอนาคตซึ่งตอนนี้ก็แฮปปี้ดีนะทำงานสบายๆนะพอถามว่าแล้วจะต่อสัญญาไหมเธอบอกว่าไม่บอก นี่แล้วก็หัวเราะนะครับก็คงไม่ได้ไปไหนเดี๋ยวดูกันอีกใกล้ๆก็สัญญาใจแหละเกรซเนี่ยอยู่มาตั้งแต่อายุ15นะครับไม่ได้คิดจะไปไหนก็แล้วก็คงไม่ได้ไปไหนอย่าเพิ่งไปตีข่าวว่าเกรซจะย้ายใจเย็นๆนะจ๊ะค่ะแล้วถามว่าช่องอื่นๆมีติดต่อมาบ้างไหมเธอบอกว่าไม่มีหรอกค่ะถ้ามีเนี่ยคงมีมาแล้วก็ปฏิเสธไปนิดหน่อยเรายังไม่หมดสัญญาก็ไม่ได้อยากจะคุยเป็นเรื่องของความละเอียดอ่อนเอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยเราแฮปปี้ตรงนี้ก็ดีที่สุดแล้วเกรซว่าที่นี่เนี่ยเป็นที่ที่ดีที่สุดสำหรับเกรซแล้วแต่ก็ยังไม่ได้คุยว่าจะสัญญาใจคิดว่าจะไม่ไปไหนจะอยู่ที่นี่แต่ก็ยังไม่อยากพูดไปรอเซ็นจริงแล้วพูดจริงเลยดีกว่ายังไม่ถึงเวลาไงเอาให้ชัวร์เดี๋ยวค่อยว่ากันค่ะตอนนี้ก็ยังเซ็นหรือเปล่ายังไม่บอกแต่มีละคร2เรื่องแน่นอนนะครับเราติดตามกันนะขอบคุณข่าวนี้จากคมชัดลึกด้วยนะครับมาต่อกันที่ไทยรัฐกับคู่หวานคู่นี้ดีกว่าหมากคิมนะล่าสุดนะก็เป็นวันเกิดฝ่ายชายเนาะคิมก็มีการอวยพรวันเกิดแต่ขออวยพรวันเกิดคนสุดท้ายคุณนี่ครับเด็กกันนะครับนะครับมาที่หมากคิมกันนะฮะสำหรับเรื่องนี้นะครับหมากปรินที่ผ่านมาเนี่ยวันเกิดหมากผ่านไปนะครับที่ผ่านมาคิมเบอร์รี่ก็มีการลงรูปอวยพรวันเกิดหวานเลยนะแล้วก็บอกว่าขอบคุณที่อดทนแล้วก็อยู่เคียงข้างกันแม้ในวันที่ทุกข์ในระยังหยอดสวานเลยนะครับว่าขอลงรูปอวยพรให้เป็นคนสุดท้ายด้วยล่าสุดเจอคิมนะครับก็เลยถามว่าทำไมถึงลงอวยพรวันเกิดนะครับเป็นคนสุดท้ายเธอก็บอกว่าหนูกะจะลงเกือบเที่ยงคืนค่ะแบบคนสุดท้ายเพราะตอนเช้าเนี่ยไม่ได้ลงเพราะง่วงเลยลงตอน 4:00 กว่าแล้วก็นอนเลยแล้วลงนะครับก็แฮชแท็กว่าขอลงรูปเป็นคนสุดท้ายนะครับถามว่าทำไมไม่ได้ไปทำบุญกับเขานะก็บอกว่าติดงานค่ะพี่หมากก็ชวนแต่ไม่เป็นไรก็ทำบุญตลอดเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับแล้วอย่างนี้มีการฝากอะไรไปทำบุญไหมเธอก็บอกว่าก็ไม่ได้ฝากค่ะเขาก็ทำอยู่แล้วก็ให้อุทิศส่วนกุศลไปให้คุณพ่อด้วยนะครับส่วนที่มาของแคปชั่นก็บอกว่าก็ตามความรู้สึกเลยค่ะทุกรูปที่เราลงนี่ก็อยากให้เป็นแกลเลอรี่ที่สวยงามใน IG ก็เลยลงนะครับถามว่าทำไมเลือกรูปนี้เนี่ยเป็นรูปที่เราเห็นอยู่ในจอนะฮะที่แบบอยู่ในรถแล้วก็มีการโอบกันนะครับบอกว่ามันไม่พิเศษไง
เห็นหล่อๆไปเยอะแล้วมีรูปเขาแบบดีๆเยอะมากพอเลื่อนไปเลื่อนมาเห็นรูปนี้แล้วก็มีรถที่เขาชอบก็เลยเลือกรูปนี้นะครับถามว่าเขาคือเพื่อนชายที่ดีที่สุดของเราตอนนี้ใช่หรือไม่บอกว่าณตอนนี้ก็ดีที่สุดค่ะเขาน่ารักขึ้นแล้วก็โตขึ้นเยอะมากนะครับหลังจากที่เคยเกเรกับเราก่อนหน้านี้ล่ะนะก็บอกว่าก็ตามสไตล์ผู้ชายเนาะแต่ตอนนี้นะเขาก็โตขึ้นเริ่มมีการวางแผนอนาคตนะความใจร้อนก็ลดลงมากด้วยนะครับส่วนเราเนี่ยใช้ความนิ่งสยบเหรอเธอบอกว่าไม่ค่ะเหมือนเราเนี่ยคือตัวโมเดลนะที่ชีวิตของเราเนี่ยจะเจอเรื่องอะไรมากมายเขาก็คงเห็นว่าเราเจออะไรมาบ้างอะไรที่ไม่ดีเราก็ไม่ทำแค่ต้องการให้เขายิ้มมีความสุขเราก็บอกเขาเหมือนกันอะไรที่ไม่อยากให้ทำก็อย่าทำนะค่ะถามถึงเรื่องของขวัญบ้างนะคะว่าให้อะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าเธอบอกว่ามีให้แจ็คเก็ตค่ะแล้วก็ปักข้างหลังแต่ว่าปักอะไรเนี่ยบอกไม่ได้มันจะเท่ๆค่ะเป็นแบบแมนๆไม่ได้มีอะไรแบบหวานๆเลยค่ะทำไมถึงให้เป็นแจ็คเก็ตเธอก็บอกว่าเพราะว่าจะได้ใส่ติดตัวตลอดเลยแจ็คเก็ตสีนี้ยังไม่มีเขาก็ถ่ายมาให้ดูค่ะแต่ว่ายังไม่ได้ใส่ออกไปไหนซึ่งเขาเองก็ชอบนะคะเราก็ทำตามโรเบิร์ตดาวนี่จูเนียร์นักแสดงฮอลลีวูดก็คือไอดอลของเขาอยู่แล้วในไอรอนแมนและเขาเองเนี่ยก็มีเสื้อตัวนึงที่เขียนแบบเดียวกันเราก็เลยไปปักเป็นชื่อเขาเดี๋ยวเขาก็คงใส่ลง IG ค่ะแบบนี้แสดงว่าเลือกเหมือนหนังที่เขาชอบหรือเปล่าเธอบอกว่าใช่ค่ะแล้วเขาเนี่ยก็กดไลค์รูปนั้นด้วยแสดงว่าจะให้เขาเนี่ยเป็นเหมือนซูเปอร์ฮีโร่เลยไหมเธอบอกว่าไม่เพิ่งจะไปดูเรื่องโลแกนมาเขาเนี่ยก็อินมากกับเรื่องนี้ที่เป็นวูล์ฟเวอรีนแล้วพอเขาใส่เนี่ยก็เหมือนโลแกนเลยเราก็โอเคให้แบบนี้ก็คงชอบค่ะนี่นะทุกคู่ก็ยังหวานกันต่อเนื่องนะครับรอให้กำลังใจความรักของทุกคนต่อไปนะครับขอบคุณข่าวดีจากไทยรัฐด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ Daily News กับเรื่องของพิธีกรสุดฮอตคนนี้นะครับคุณกันกันตถาวรนั่นเองนะฮะเดี๋ยวจะไปถามเรื่องชีวิตแล้วก็ความรักกันนิดนึงเห็นว่ามีแพลนในเรื่องของการเซอร์ไพรส์แฟนแต่งงานด้วยอ่ะยังไงอัปเดตกันครับหลังจากที่หนุ่มกันกระตาถาวรนะครับควงแฟนสาวคุณพลอยนะครับไปละลาที่ญี่ปุ่นแถมยังมีภาพหวานๆอีกเพียบล่าสุดมีเสียงแววนะครับว่าทั้งคู่ในแอบเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานกันที่นั่นไปแล้วและประกอบกับมีคนแอบเห็นแหวนที่นิ้วนางข้างซ้ายของฝ่ายหญิงนะครับก็เลยยังไงตอกย้ำว่ามีการตีตราจองเอาไว้แล้วหรือเปล่านะล่าสุดเจอตัวให้คุณการอัปเดตนิดนึงนะครับก็บอกว่าไปเที่ยวญี่ปุ่นครั้งนี้เนี่ยสนุกแล้วก็หนาวมากครับเราไปสกีรีสอร์ทกันผมก็เล่นไม่เป็นความแล้วความอีกนะก็ปล่อยคุณพลอยเขาเล่นไปก็ถือว่าไปใช้เวลาช่วงวันหยุดด้วยกันนะครับส่วนโมเมนต์ขอแต่งงานก็บอกว่าอย่าว่าแต่คนอื่นลุ้นเลยคุณพลอยเขาก็รอเหมือนกันครับถามว่าไม่ขอเหรอก็บอกผมว่าผมยังไม่มีนะรอไปก่อนการทำเซอร์ไพรส์มันเป็นเรื่องเครียดสำหรับผมคุณพลอยก็บอกเราตรงๆว่าอยากโดนเซอร์ไพรส์นะช่วยไปทำอะไรที่เซอร์ไพรส์ที่เขาไม่รู้ได้ไหมเรียกร้องเองเลยว่าอยากโดนเซอร์ไพรส์นะครับเราก็พยายามครับแต่ก็ยังไม่รับปากว่าจะสำเร็จหรือเปล่าส่วนรูปแหวนที่หลายๆคนเห็นนั้นก็บอกว่าเป็นแหวนที่เคยซื้อให้นานแล้วและเป็นแหวนที่น่ารักแบบที่เขาชอบไม่ใช่แหวนมั่นหรือว่าแต่งงานนะผมยังไม่อยากพูดอะไรเยอะเพราะว่ายังไม่มีอะไรคืบหน้ายังไม่ดูฤกษ์นะครับเน้นความสะดวกของเราและแขกที่มาร่วมงานไม่ต้องแต่งตัวทางการมากก็ได้นะฮะนี่ก็เป็นแผ่นในหัวเบาๆแล้วเหมือนกันนะใช่ค่ะส่วนเรื่องของความพร้อมเขาบอกว่าผมว่าเราเนี่ยไม่มีวันพร้อมเด็ดขาดแต่การแต่งงานเป็นสิ่งที่ผู้หญิงทุกคนอยากได้อายุขนาดนี้เนี่ยเขาคงต้องการความชัดเจนในชีวิตเราก็แต่งเพื่อเขาพูดตรงๆว่าผมไม่เชื่อว่าการแต่งงานจะทำให้คนรักกันมากขึ้นแต่อะไรที่ทำให้คนรักของเรามีความสุขผมก็พร้อมจะทำสำหรับเรื่องทายาทเนี่ยคงต้องคุยกันอีกทีเพราะผมไม่อยากมีแต่ว่าคุณพลอยเขาอยากมีต้องรอดูว่าสรุปแล้วเนี่ยเราสองคนจะตกลงกันแบบไหนสาเหตุที่ไม่อยากมีก็เพราะว่าผมเนี่ยกลัวว่าถ้ามีแล้วผมจะรักลูกสุดชีวิตแล้วก็ปล่อยเขาไม่ได้ลูกจะเป็นไข่ในหินผมยอมทิ้งทุกอย่างเพื่อเขาถ้าไม่มีเราสองคนก็จะไปเที่ยวกันไปใช้ชีวิตกันแต่ถ้าให้มีเนี่ยก็คงมีได้มั้งยังตกลงกันไม่ได้แต่คุณพลอยเองเขาก็อยากมีลูกสาวจะได้จับลูกแต่งตัวก็บอกว่าไม่เป็นไรเรามีน้องหมา5ตัวจับแต่งได้หมดเลยค่ะ
การเซอร์ไพรส์และแพลนวิวารออัปเดตกันไปเรื่อยๆใช่ค่ะน่าจะไม่มีอะไรคืบหน้านะครับเดี๋ยวคุณกันต้องอย่าไปประกาศมากเดี๋ยวจะไม่เซอร์ไพรส์ไปอีกนี่นะครับเราติดตามกันขอบคุณข่าวนี้จาก Daily News ด้วยครับค่ะช่วงหน้า Inside Online นะคะอัปเดตกันค่ะกับเรื่องราวของคุณทีและคุณชลลี่นะคะหลังจากแอบไปวิวากันเงียบๆนะคะเดี๋ยวจะมีการฉลองมงคลสมรสอีกรอบนึงด้วยนะคะรวมไปถึงคุณอะตอมค่ะล่าสุดก็ปิดฉากรักเรียบร้อยแล้วนะคะกับรัก7ปีไปนั่นเองค่ะและอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะคุณโบชยาดานะคะเมื่อวานนี้ค่ะก็ตกใจเพราะคุณแม่เนี่ยมีอาการหมดสติแบบไร้สาเหตุเลยแล้วก็นานกว่า1ชั่วโมงด้วยนะคะจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวรอติดตามกันค่ะต่อช่วงนี้ Inside Online กับน้องนิวเลยนะครับขอบคุณพี่กฤตด้วยนะคะเรามาเริ่มกันที่ข่าวแรกเลยนะคะสำหรับคุณทินโชคกมลกิจนะคะล่าสุดนะคะแอบมาบอกแล้วว่าย่องวิวังเงียบไปแล้วเมื่อปลายปีที่แล้วกับคุณชลลี่นั่นเองแต่ว่าตอนนี้จะมาประกาศฤกษ์งามยามดีนะคะฉลองมงคลสมรสกันค่ะพิธีกรและดาราหนุ่มทินโชคกมลกิจนะคะที่ปลูกต้นรักหวานกับแฟนสาวอดีตนางแบบหุ่นแซ่บชลลี่นะคะที่ปัจจุบันเนี่ยทั้งคู่กลายเป็นพิธีกรข่าวทั้งช่อง TNN 24ล่าสุดนะคะได้ประกาศฤกษ์งามยามดี1เมษายนนี้ทั้งคู่จะควงแขนกันจัดพิธีฉลองมงคลสมรสอย่างเป็นทางการค่ะถือว่าเป็นความเซอร์ไพรส์อยู่ไม่น้อยนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เมื่อช่วงปลายปีที่แล้วหนุ่มทินกับสาวชลลี่เองได้เข้าพิธีแต่งงานแบบส่วนตัวริมชายหาดหัวหินมีเพียงแค่แขกแล้วก็ญาติผู้ใหญ่รวมไปถึงเพื่อนสนิทในร่วมเป็นสักขีพยานเท่านั้นและหลังจากนั้นนะคะทั้งคู่ก็ได้มีโอกาสใช้ชีวิตคู่แบบเรียบง่ายแล้วก็เตรียมเชิญเพื่อนพี่น้องพ้องญาติเนี่ยนะคะมาฉลองวิวาอีกครั้งด้วยทางทรีนไซด์ HD นะคะขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่ด้วยค่ะก็ยินดีด้วยยินดีด้วยนะครับนะคะมาต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวเลยค่ะจากสนุกดอทคอมเช่นกันนะคะสำหรับคุณอะตอมค่ะล่าสุดนะคะก็ปิดฉากรักกับแฟนสาว7ปีจะด้วยเหตุผลอะไรติดตามกันค่ะอะตอมปิดฉากรักแฟนสาว7ปีจบกันแบบไม่ค่อยเคลียร์ด้วยค่ะปิดฉากรักมาราธอนอีกคนนะคะสำหรับนักร้องหนุ่มอะตอมชนกันที่ล่าสุดนะคะได้ออกมาเปิดใจกับสื่อมวลชนให้ฟังว่าตอนนี้ได้ยุติความสัมพันธ์กับหวานใจสาวอย่างคุณแนนซี่ได้สักพักแล้วด้วยสาเหตุส่วนตัวที่ไม่ขอลงรายละเอียดค่ะแล้วก็ยอมรับนะคะว่าเป็นฝ่ายบอกเลิกเองซึ่งฝ่ายหญิงเนี่ยก็คงมีท่าทีที่ยังโกรธอยู่แต่ขอปล่อยให้เวลาเนี่ยคลี่คลายทุกอย่างเองพร้อมกับยืนยันว่าไม่เกี่ยวกับมือที่3แน่นอนค่ะถามนะคะว่าเห็นสถานะหัวใจตอนนี้บอกว่าโสดแล้วเขาบอกว่าครับก็สักพักแล้วล่ะจริงๆเนี่ยเป็นเหตุผลจากฝั่งของเราแหละที่คิดว่าแยกออกมาดีกว่าก่อนหน้านี้เราใช้เวลาคบหากันก็หลายปีแต่ในช่วงระหว่างนั้นก็จะมีบางอย่างที่ขาดหายไปแล้วก็มีเรื่องที่ทำให้ตัวเรากลับมาเหมือนเดิมไม่ได้ 100% ก็พยายามจะให้มันดีให้โอกาสอีกสักครั้งแต่พออยู่ไปสักพักเนี่ยก็รู้ตัวว่ามันเต็มร้อยไม่ได้เหมือนเดิมมันไม่แฟร์กับเขาแล้วก็ตัวเราเองด้วยก็เลยตกลงแยกกันดีกว่าเห็นว่าในช่วงแรกๆเนี่ยดูว่าคู่เราจะหวานพอสมควรเลยทำให้หลายคนก็ตกใจว่าเอ๊ะทำไมถึงไปไม่รอดเขาบอกว่าใช่ครับจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นอะไรที่อยู่ในใจเราเหมือนความสัมพันธ์ที่ขาดไปแล้วครั้งหนึ่งพอกลับมาเนี่ยก็คิดว่าหลายๆคนก็เคยเป็นมันจะมีปมมีความไม่เต็มร้อยไม่เหมือนตอนเริ่มแรกสักเท่าไหร่อาจจะเป็นการที่เราเนี่ยเปลี่ยนไปด้วยครับส่วนหนึ่งมันก็เป็นเหตุผลที่เข้าใจได้แต่ว่าไม่ขอลงรายละเอียดดีกว่าเพราะมันผ่านมาแล้วกลับไปก็แก้อะไรไม่ได้ค่ะเราเป็นคนบอกเลิกฝ่ายหญิงใช่หรือเปล่าเขาบอกว่าคุยกันครับแต่เริ่มตัดสินใจจากทางเราเองไม่ได้มีเรื่องของมือที่3เข้ามาเกี่ยวข้องถ้าจะมีเนี่ยก็จะบอกให้ทราบตอนนั้นมันเป็นเหตุผลส่วนตัวล้วนๆเลยแล้วก็มีมาสักพักเพียงแต่ว่าเราเนี่ยเป็นคนที่เก็บความรู้สึกเก่งพอจุดนึงเราคุยกับตัวเองเคลียร์แล้วก็พร้อมที่จะบอกเขาตรงๆค่ะนี่นะครับถามว่าเลิกกันในวันวาเลนไทน์หรือว่าก่อนหน้านั้นนะก็บอกว่าก่อนหน้านั้นสักพักหนึ่งนะครับส่วนในวันวาเลนไทน์เนี่ยฝ่ายหญิงก็มีการโพสต์ทำนองว่าเป็นวาเลนไทน์ที่ไม่ค่อยดีนะก็บอกว่าไม่ว่าจะจบแบบไหนนะครับก็คิดไปได้หลายอย่างมันมีความไม่เข้าใจความโกรธความหงุดหงิดหลายอย่างแต่เหตุผลก็เป็นแบบที่ผมบอกมันเข้าใจได้หากใครจะคิดไปทางอื่นอันนี้คงห้ามไม่ได้นะตั้งแต่พูดคุยกันรอบนั้นเราก็ไม่ได้ติดต่อกันอีกเลยนะครับแต่ดูฝ่ายหญิงจะไม่ค่อยเข้าใจกับเหตุผลของเรานะเขาก็บอกว่าก็น่าจะเข้าใจนะครับเพราะตอนพูดคุยกันก็แยกกันด้วยดีส่วนตัวผมเองก็ห่วงความรู้สึกเขาแหละครับเพียงแต่การทักไปถามว่าเป็นยังไงเนี่ยหรือการติดต่อกันมันทำให้เรื่องเนี่ยยุ่งยากขึ้นกว่าเดิมนะครับดูเขายังโกรธเราอยู่
ก็บอกว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับก็พอทราบมาเหมือนกันแต่บางทีก็อาจจะไม่ใช่ในสิ่งที่เขาคิดแต่บางทีเราก็พยายามถามพยายามอธิบายให้เขาเข้าใจจริงๆมันก็อาจจะไม่เกิดประโยชน์อะไรนะผมก็ไม่รู้ว่าสิ่งต่างๆหรือว่าข้อมูลที่เขาเจอตอนนี้เป็นยังไงแต่รับรู้ได้ว่ายังมีความโกรธอยู่นะครับจะมีอธิบายให้เขาเข้าใจผ่านสื่อไหมว่าสิ่งที่เขาคิดมันไม่ใช่นะคุณตอมก็บอกว่าจริงๆขอไม่ใช้พื้นที่ตรงนี้ในการตอบโต้กันดีกว่านะครับเพราะว่าเราอยากให้มันค่อยๆ คลี่คลายต่างคนต่างได้ใช้เวลาในการปรับตัวแล้วก็ทำความเข้าใจตอนนี้ผมก็ยังไม่พร้อมมีใครนะครับขอโฟกัสกับงานก่อนดีกว่าครับขอเป็นกำลังใจให้ทั้งคู่เลยตอนนี้ก็ต้องบอกว่าทำงานหนักกันทั้งคู่ก็ทำงานไปก่อนแล้วกันครับผมนะคะขอบคุณทั้งสองข่าวนี้ด้วยนะคะจากสนุก.com ค่ะต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวเลยนะคะสำหรับคุณโบชยาดาค่ะล่าสุดก็ต้องตกใจนะคะเมื่อคุณแม่หมดสติแบบไม่ทราบสาเหตุแล้วก็นานกว่า1ชั่วโมงเลยทีเดียวค่ะทำเอานักแสดงและพิธีกรสาวอย่างคุณโบชยาดานะคะถึงกับใจหายใจคว่ำเลยทีเดียวค่ะเมื่อวันที่20มีนาคมที่ผ่านมาต้องพาคุณแม่หม่อมราชวงศ์สิริมาดาวรวรรณนะคะส่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เป็นการด่วนค่ะหลังจากมีอาการหมดสติแบบกระทันหันโดยไม่ทราบสาเหตุนานถึง1ชั่วโมงค่ะทั้งนี้นะคะสาวโบเองได้ออกมาเผยถึงเรื่องดังกล่าวผ่านทาง IG นะคะโดยมีสามีอย่างคุณแบงค์นะคะร้อยเอกกฤษพลแล้วก็คุณบิชวิตน้องชายนะคะช่วยดูแลอย่างใกล้ชิดค่ะแล้วก็ยังได้อัปเดตอาการล่าสุดนะคะว่าคุณแม่ปลอดภัยแล้วพร้อมทั้งยังขอบคุณทีมแพทย์ฉุกเฉินกู้ภัยและจิตอาสาที่ให้การช่วยเหลือในการพาคุณแม่มาส่งโรงพยาบาลได้ทันเวลาด้วยค่ะนะครับโดยก็ตัวเผยนะครับว่ากลับมาอยู่ใกล้หมอคืนนี้ทำลูกๆตกใจมากอีกครั้งคุณแม่หมดสติไป1ชั่วโมงนะแต่ตอนนี้ปลอดภัยดีแล้วค่ะอยากขอบพระคุณทีมแพทย์ฉุกเฉินศูนย์เอราวัณสายด่วน1669แล้วก็จิตอาสาทุกท่านที่ขับมอเตอร์ไซค์มาหลายคันนะคุมหน้าคุมหลังช่วยกันประสานเส้นทางฝ่ารถติดพาคุณแม่มาส่งที่โรงพยาบาลได้ทันเวลานะครับวันนี้เห็นทุกคนช่วยกันปฏิบัติหน้าที่ด้วยใจซาบซึ้งและก็ประทับใจมากจริงๆค่ะเมื่อกี้รีบมากยังไม่ทันได้คุยกับใครถ้าหากมีใครได้อ่านและรู้จักคนทำงานอยู่ในมูลนิธินี้ขอขอบคุณทุกคนจากใจจริงๆนะคะน่ารักมากๆค่ะก็ถือว่าโชคดีแล้วก็ต้องขอบคุณแทนด้วยครับผมนะคะขอบคุณข่าวนี้ด้วยค่ะจากกระปุก .com ค่ะนะครับขอบคุณน้องนิวด้วยสำหรับ3ข่าวช่วงนี้นะครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาติดตามบรรยากาศนะครับงานประกาศผลรางวัล The Guitar Mag Award 2017กันครับกันต่อช่วงนี้ Inside Hot News นะครับเดี๋ยวเรามีเรื่องราวของการประกาศผลรางวัลนะของนิตยสารดนตรีอันดับหนึ่งของเมืองไทยเลยก็ว่าได้สำหรับ The Guitar Mag Award 2017ไปร่วมลุ้นกันนะครับว่าใครจะได้รับรางวัลอะไรกันบ้างครับนั้นด้วยเรียกว่าหายเหนื่อยมากครับหายเหนื่อยมากก็จะลง IG เยอะมากครับรูปนี้นะครับก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งรางวัลที่คนที่อยู่ในวงการดนตรีเนี่ยได้รับเราคงชื่นใจนะคุณเพราะมันแบบมันอยู่เป็นหนังสือที่อยู่คือเรามานานมากเราเด็กๆเราก็เหมือนเราเห็นแล้วอ่ะมันอยู่มานานมากจริงๆ15ปีเนาะใช่จะเล่นกีตาร์ต้องไปซื้อมาดูคอร์ดใช่นะฮะแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้รับรางวัลด้วยครับค่ะมาต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวเลยนะคะสำหรับคุณตีวิวิทย์นะคะล่าสุดเนี่ยเห็นเจ้าตัวออกมาประกาศเลยนะคะว่าใครมีงานอะไรมาจ้างด่วนเพราะว่าตอนนี้กำลังทุ่มเงินไปตกแต่งบ้านใหม่นั่นเองค่ะรายการอะไรนะพูดถึงเรือนหอยังไงล่ะอันนี้เตรียมเหรอเออตอนนี้คบกับใครอยู่อ่ะไม่รู้เลยไม่ได้อัปเดตนานฝากไปอัปเดตหน่อยนะคะ อยากรู้เหมือนกันว่าเรือนหอนี้ใครจะไปครองนะคะห้องนอนกว่าแสนบาทได้ครับเดี๋ยวเข้าไปแซะในกลุ่มให้เอาแหละ เป็นเรื่องของข่าวของเรานะครับวันนี้ทิ้งท้ายกันไปด้วยเรื่องราวดีๆนะสำหรับ True Coffee and Mark of Love Limited Collection นะครับแก้วไออุ่นจากความรักครับให้คุณได้รับความสุขในทุกวันนะครับซึ่งเป็นผลงานชิ้นพิเศษนะจากน้องๆมูลนิธิออทิสติกไทยนะที่ทาง True Coffee นะครับสนับสนุนเพื่อมอบทุนการศึกษา
ให้แก่น้องๆนะครับเพราะไม่คุณเนี่ยได้ส่งต่อความสุขแบบนี้ในราคา199 บาทนะครับก็สามารถเช็คสาขาที่ร่วมรายการได้ผ่านทาง Facebook ของ True Move H นั่นเองครับค่ะและคือทั้งหมดของช่วงนี้นะครับขอบคุณทุกการติดตามครับคุณผู้ชมสามารถติดตามพวกเราย้อนหลังได้นะคะผ่านแอปพลิเคชัน True Vision Anywhere ค่ะใช่แล้วครับช่วงนี้กริดนิวและทีมงานลาก่อนนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ